นี้คือไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะก็มีหลายๆกลุ่มมีประมาณแบบเกือบ50คนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีวันนั้นก็คนนั้นที่เป็นคนสนิทของพี่เพชรเขาอยู่ในกลุ่มด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเลี้ยงวันเกิดกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราพวกเรารู้กันอยู่แล้วก็แปลกใจเหมือนกันว่าทุกคนไม่รู้เหรอ แล้วก็วันนั้นก็คือทุกคนก็ถ่ายคลิปกันเยอะอะค่ะก็พี่คริสมาเซอร์ไพรส์แล้วทุกคนก็ถ่ายกันหมดแต่อาจจะเพราะเราเป็นดารามั้งอะไรเงี้ยเราก็ถามแล้วพี่คริสลงได้หรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกได้ไม่ได้มีอะไรปิดบังอะไรเงี้ยก็กลับมาเมืองไทยก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมทุกคนแบบมารู้เพราะเราอะไรเงี้ยแสดงว่าพี่คริสก็คือเหมือนอยากเปิดตัวด้วยใช่ไหมคะไม่หรอกค่ะเขาก็ธรรมชาติคงไม่ได้เปิดแล้วไม่ได้ปิดอะไรเงี้ยก็คงใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยก็น่ารักดีคู่นี้ค่ะแต่ว่าก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะคะแบบความรู้สึกพี่เลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนทำให้คนอื่นรู้เลยหรอหรืออะไรอย่างงี้ตกใจนิดนึงนึกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าก็ถามเขาแล้วเขาบอกลงได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีดราม่าเป็นยังไงพอแบบเหมือนทุกคนรู้แล้วอะไรเงี้ยได้เช็คคลิปแบบไหมคะไม่ได้เช็คอ่ะต้องไปเช็คกันเองอ่ะไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้เคืองหรืออะไรไม่ก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วเจอฝ่ายชายแล้วเป็นไงบ้างคะถามเขาเองดีกว่ามันไม่เกี่ยวกับเราจริงๆหวานใจของคิดเองเขาเข้ากับกลุ่มได้ดีไหมครับไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะคือเราไปกันกลุ่มใหญ่มากก็เป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนคนนู้นเพื่อนคนนี้มันมีหลายกลุ่มมาเกือบ50คนเลยอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ากลุ่มเพื่อนก็ให้ผ่านใช่มั้ยครับก็ทุกคนรับรู้ค่ะก็น่าจะสักพักแล้วมั้งค่ะก็ดูแลเพื่อนกันไม่ทราบในดีเทลต้องถามเขาเองที่คิดเปิดแล้วแม่เมื่อไหร่จะเปิดแม่ก็ไม่ได้ปิดนะคะก็อยู่ในแก๊งนี้แหละค่ะก็คงเหมือนที่เคสอะค่ะก็คอยอยากดูไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่คงไม่อายุขนาดนี้แล้วคงไม่อยากพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็อยากค่อยๆดูกันไปนอกวงการใช่ไหมคะนอกวงการเขาไปทริปนี้ด้วยไหมคะไปค่ะไปแสดงว่าถ้าเกิดสมมติจะไปหาได้ก็คือต้องไปถึงเอาจากในรูปหรือเปล่าไม่บอกแล้วกันถือว่าเป็นคนพิเศษใช่ไหมยังพิเศษไหมก็ดูอยู่คนเดียวดูกันแบบจริงจังมานานหรือยังไม่บอกขาโอ้ยก็ต้องปรับกันไปเรื่อยๆแหละค่ะก็ค่อยๆดูกันไปเอ๊ะอยากค่อยๆดูไปก่อนกลัวมีคนเปิดวาบไหมคะไม่กลัวนะจริงๆเมย์ก็ไม่ได้ปิดอะไรจริงๆพี่เมย์ชอบเขาในตรงไหนส่วนไหนที่แบบดูแลดีอยากให้พี่เมย์เปิดใจคุยกับเขาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับความรักครั้งนี้จริงๆเคยบอกไปแล้วเราชอบคนจริงใจเราไม่ซับซ้อนอะไรเงี้ยชอบคนง่ายๆชอบคนเก่งชอบคนทำงานชอบคนทำงานเก่งแล้วก็แบบไม่รู้ว่าขอดูไปก่อนละกันเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งใช่เราจะบอกว่าชอบเพราะอะไรเรียกว่าเขาคนนี้ที่คุณผ่านด่านที่มีได้เลยใช่ไหมขอดูอีกหน่อยนะเขาโอเคไหมคะกับการที่แบบเอ้ยมาคบกันในวงการหรืออาจจะต้องมีข่าวออกไปอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเขาเรามีโอกาสได้เจอมีโอกาสจะได้เจอคนเวียนอยู่ในวงการคนนอกวงการนะคะเพราะอาจจะไม่ชินเท่าไหร่กับการเป็นข่าวก็เลยอยากให้เขาอยู่เงียบๆแล้วก็ค่อยๆดูกันไปก่อนแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันใช่เขาก็ต้องทำใจยอมรับตรงนี้ว่าเราเป็นคนของประชาชนรอดูงานนะคะใกล้เราเป็นข่าวแล้วนะคะใกล้เราเป็นเมย์ยังมีเวลาให้พี่อ้ําไปก่อนละกันขอให้พี่อ้ําก่อนให้พี่อ้ําไปก่อนละกันเสียดายยินสวยๆเขาควรจะรีบแต่งงานแล้วมีลูกเลยแสดงว่าเราก็เชียร์เหมือนกันใช่ไหมคะเชียร์หมดแล้วค่ะใครก็ได้ตอนนี้ให้พี่เขามีความสุขแล้วว่าแฮปปี้แสดงว่าตอนนี้พี่อ้ําคือแบบกราฟความสุขนี่คือพุ่งขึ้นสูงสุดเลยนะคะโอเคนะเมย์นี่คือเราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเอาตรงๆคือเมย์ด้วยเมย์มีงานหลายอย่างแล้วมีเพื่อนหลายกลุ่มเพราะไม่ค่อยได้ไปเจอรู้สึกผิดเหมือนกันที่แบ
เวลาเขามีอะไรเราไม่ได้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นเขามีความสุขอย่างนี้มาตั้งนานแล้วรู้สึกว่าเขาสวยแล้วดูเด็กด้วยก็อยากให้เขาแฮปปี้อ่ะอยากให้ใครก็ได้ที่แบบทำให้เขามีความสุขจริงๆแล้วก็แบบปิดจ็อบได้แล้วแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่รีบเรื่องแบบแต่งโอ้ยรีบเถอะรีบเถอะเออก็อยากเสียดายเขาสวยอ่ะถ้าเขามีลูกเขาต้องหน้าตาดีมากก็อยากเห็นลูกเขาปีสองปีจะเป็นอะไรคะในความคิดของพี่เมย์ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่เขาอะค่ะพวกเราเอาใจช่วยเรื่องช่วยดูให้เมย์ไม่มีใครช่วยไม่ได้แล้วไม่ชอบดูเองอะค่ะเวลามีความรักที่ไม่ปรึกษาใครบ้างหรือว่าเลยถึงมาแล้วขอไม่เคยปรึกษาใครเลยอะค่ะก็เลยอยู่จนถึงทุกวันนี้ช่วงนี้พี่เมย์ดูสวยขึ้นเนาะดูสวยขึ้นกว่าเมื่อก่อนเลยจริงเหรอสดใสหรือว่าหรือเป็นความรักหรือเปล่าก็มีบ้างเออครั้งนี้พี่แฮปปี้กับความรักมากกับพี่มีมากก็แฮปปี้กับทุกครั้งแหละแต่ว่าทุกครั้งมันก็เป็นช่วงระยะเวลาตอนนี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเออเราก็โอเคตอนนี้ก็มีละครด้วยอะไรเงี้ยมีโอกาสดีๆก็แฮปปี้อะค่ะก็ขอบคุณช่องวันด้วยที่แบบคือดูแลเราดีมากแล้วให้บทดีๆเราตลอดอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็เหมือนเป็นนักแสดงช่องวันไปแล้วก็โอเคนะก็โอเคก็ทำงานผลงานได้ดีที่สุดตอนนี้ก็ข่าวดีก็คือมีละครดูละครไปก่อนนะคะส่วนเรื่องคู่มีเมื่อไหร่บอกแน่นอนมีคนโฟกัสก็ดูรูปหน้าเปลี่ยนฮะทำอะไรบอลหรือเปล่าดูรูปหน้าเปลี่ยนมีก็อ้วนขึ้นผอมลงที่ปกตินะแต่ว่าทำอะไรหรออืมก็ทำปกติเหมือนคนอื่นๆอาจจะมีแบบโบท็อกบ้างอะไรบ้างก็คือนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอาจจะมีความสุขมากกว่ามีคนทักไม่มีอะค่ะทุกคนก็จะบอกว่าสวยอยู่แล้วน้องคงไม่ค่อยได้เจอพี่นะคะโอเคครับขอบคุณค่ะ